าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup13:06 น.อนุทินขอบคุณทุกฝ่ายทุ่มเทฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วกว่า50 ล้านโดสระบุตุลาคมถึงธันวาคมรัฐบาลจัดหาวัคซีนเพิ่มอีกกว่า125 ล้านโดส13:24 น.เทศไทยให้การบ้านนายก6ข้อก่อนลงพื้นที่นครศรีธรรมราชหวังเตรียมข้อมูลแก้ปัญหาได้ถูกจุดไม่ทำให้โครงการต่างๆล่าช้ามากกว่าการลงพื้นที่วัดกำลังสร้างภาพ13:37 น.พันตำรวจเอกศิริวัฒน์แจ้งหมอปลาถูกแจ้งความในคดีหมิ่นประมาทยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุด13:51 น.คอมมานโดร่วมกับตำรวจสนโคครามบุกทลายปาร์ตี้มั่วยาเสพติดย่านซอยรามอินทรา14รวบ61โจมั่วสุมไม่กลัวโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup